แฟนสีสันบันเทิงนะครับผมเจมส์มาก็อยากให้ทุกคนรุ่งรวยเฮงๆแฮปปี้แฮปปี้มากๆนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองมีความสุขมากๆในปี2561นี้นะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พระเอกนางเอกเพื่อนคณินวาวาอาโปมาการันตีถึงความน่าดูของละครไข่มุกมังกรไฟยิ่งใครที่ชอบสไตล์บู๊ล้างผลาญระเบิดภูเขาเผากระท่อมแล้วก็ยิ่งห้ามพลาดค่ะเพราะทีมนักแสดงลิ้นห้อยหอบแทบจนร้องขอชีวิตกันมาแล้วค่ะใครชอบละครบู๊จัดจ้านกระสุนดังตุ้มตามสนั่นหวั่นไหวต้องห้ามพลาดละครไข่มุกมังกรไฟนี้เลยค่ะเพราะมันเหงื่อหยดติ๋งติ๋งตั้งแต่เบื้องหลังการถ่ายทำทีมนักแสดงกินนอนอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรกันค่อนเดือนไร้แสงสีไร้ตึกสูงและฉากนี้แม้จะเป็นฉากบู๊แรกๆที่เหล่านักแสดงนำต้องมาบู๊ร่วมกันก็ยังถูกจัดหนักทั้งวิ่ง4x100กันฝุ่นตลบป่าแล้วยังต้องทิ้งตัวสไลด์ลงมาจากหน้าผาชันกันครั้งแรกในชีวิตที่ต้องบอกว่านักแสดงแก๊งนี้กินอิ่มนอนหลับง่ายเพราะใช้แรงหมดพลังกันวันต่อวันนี่เองค่ะและเพื่อความปลอดภัยอตู่จัดพี่สตันมาสาธิตการสไลด์ตัวแบบนิ่มๆให้ดูง่ายๆแต่ดูสีหน้าพระนางแล้วบอกเลยว่าทำได้ไงวะแถมดูจากสีหน้าอตู่ผู้กำกับก็ดูสะใจกับการได้แกล้งนักแสดงนะคะเนี่ยว้าวและฉากนี้ก็ไม่ยากอย่างที่คิดพระเอกเพื่อนหอบร่างวาวาสไลด์ลงมาอย่างเท่แต่ชีวิตจริงคือทำกางเกงเป้าแตกไป1ตัวค่ะส่วนอีกหนุ่มอาโปวิ่งเป็น10เทคดูฟิตเวอร์วังมากที่สุดในทีมไม่เห็นความเหน็ดเหนื่อยแต่ชีวิตจริงคือมีดราม่าหน้ามืดจะเป็นลมโทโทโทชีวิตนักแสดงใครว่าเป็นกันง่ายๆล่ะคะเนี่ยดูปากสิ้นๆนะครับโปเย้โอ้ยแค่นี้ก็แบบเหยียดๆๆหน่อยน้องลมแดดครับเหยียดครับเลยเป็นลมเดี๋ยวพี่เขาต้องเป็นหลักปากพี่วิ่งหนักๆวันนี้เพราะว่าตัวอยากให้เรารู้ว่ามันคงไม่มีอะไรหนักไปกว่าวันนี้แล้วครับหลังจากนี้เราจะสบายคือหลังจากนี้ไม่ครับหลังจากนี้จะเริ่มหลังจากนี้จะหนักแบบนี้ทุกวันตู่บอกดีเลยวันนี้มารับน้องวาวาครับผมด้วยเป็นการรับน้องที่แบบว่าเต็มที่มากค่ะจริงๆบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยมันรวบรวมอยู่ในเสียงพวกเราแล้วครับจะเป็นโอกาสดีเลยครับกำลังลดน้ำหนักครับควบคุมน้ำหนักอยู่ครับครับผมดูเหมือนผมกำลังจะหมดแรงตู่ก็เลยแบบดีดีไม่แต่พอวิ่งเร็วตากล้องก็กล้องบอกว่าเฮ้ยมันเร็วมากเลยเกือบไม่ทันเกือบกลับไม่ทันเพราะว่าเขาวิ่งเร็วจริงซึ่งก็ดีเพราะว่าในเรื่องคาแรคเตอร์คือเขาเป็นตำรวจคือทำอะไรว่องไวต้องกระฉับกระเฉงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือเป็นลิงคือผมอยากให้มันเข้ากับสถานการณ์ว่าแบบเฮ้ยมันตื่นเต้นนะไข่มุกมังกรไฟละครแอคชั่นฟอร์มเบอร์เริ่มของค่ายเป่าจินจงรับประกันบู๊ตับแลบความสนุกตุ้มตามแน่นอนค่ะทีมผู้จัดและนักแสดงฝากบอกว่าเจอกันเร็วๆนี้ที่ช่อง3จอเดือดระอุสยบทุกองศาหน้าหนาวเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากชิรนัทเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและรายการสีสันบันเทิงแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ